มาดูมาตรการที่หลากหลายหน่วยงานที่บอกคุณผู้ชมไปว่าอาจจะมีเรื่องของสินเชื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มารับซื้อจากหน่วยงานเหล่านี้นะคะทางกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เตรียมจะใช้ยางพารามาก่อสร้างพื้นผิวต่างๆค่ะเรื่องนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยางมาสร้างเป็นทางจักรยานใหม่แล้วก็ไปปรับปรุงทางวิ่งเดิมค่ะที่ชำรุดทรุดโทรมภายในสวนรถไฟโดยคาดว่าน่าจะต้องใช้ยางพาราถึงประมาณ70ตันค่ะพื้นที่ที่ต้องการการซ่อมแซมบูรณะมากที่สุดก่อนนะครับหรือพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนใช้ในจำนวนมากเช่นสวนแห่งนี้ก่อนนะครับส่วนว่าลานกีฬาในพื้นที่ที่เพิ่งสร้างไปอะไรเงี้ยคงไว้อันดับหลังไปเลยนะครับเราคงต้องจัดลำดับกันอีกทีนึงโดยแนวทางที่กทมจะนำเอายางพารามาใช้รวม 2,000 ตันงบประมาณกว่า200ล้านบาทในการปรับปรุงผิวถนนและสร้างสนามฟุตซอลสนามเด็กเล่นภายในสวนรถไฟประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะคะและการสร้างทางจักรยานใหม่ระยะทางรวมกว่า3กิโลเมตรการปรับปรุงทางเดินทางวิ่งเดิมอีก3กิโลเมตรเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ยางรวม70ตันและจะแล้วเสร็จภายใน180วันค่ะ